สวัสดีค่ะเด็กๆไปเจอกับพี่ชื่อน้อยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องแรงของแม่เหล็กนะคะแรงแม่เหล็กเป็นยังไงเขาบอกว่าแม่เหล็กเนี่ยเป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กได้แม่เหล็กแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทที่1ก็คือแม่เหล็กธรรมชาติประเภทที่2ก็คือแม่เหล็กประดิษฐ์เรามาดูความหมายของแม่เหล็กธรรมชาติแม่เหล็กธรรมชาติหรือเรียกว่าแมกนีไทด์แหล่งที่พบแม่เหล็กนะคะในประเทศไทยก็คือจังหวัดลพบุรีนครสวรรค์เลยชลบุรีระยองกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพวกนี้จะพบสารแม่เหล็กนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเอามานำแปรรูปเป็นลักษณะรูปร่างต่างๆนะคะทีนี้อันที่สองเขาเรียกว่าแม่เหล็กประดิษฐ์แม่เหล็กประดิษฐ์ก็คือจะมีรูปร่างรูปแบบแตกต่างกันไปนะคะคำว่าแม่เหล็กประดิษฐ์ก็คือมนุษย์เราเนี่ยทำขึ้นนะคะโดยนำเอาสารแม่เหล็กจากแม่เหล็กธรรมชาติเนี่ยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยมาดัดแปลงนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้นะคะทีนี้แม่เหล็กประดิษฐ์มีแบบไหนบ้างก็จะมีแม่เหล็กรูปตัว U แม่เหล็กแบบแท่งแม่เหล็กรูปวงแหวนและแม่เหล็กรูปเกือกม้านะคะลักษณะแบบนี้จะมี2ขั้วนะคุณผู้ชมสังเกตก็คือขั้ว S จะเป็นสีน้ำเงินขั้ว N จะเป็นสีแดงนะคะทีนี้เราต่อสารแม่เหล็กคืออะไรนะคะสารแม่เหล็กก็คือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดูดได้นะคะสารแม่เหล็กก็คืออย่างเช่นคลิปไอเสียบกระดาษหรือตะปูของพวกนี้จะมีสารแม่เหล็กอยู่ในตัวแต่ถ้าเราเอาแม่เหล็กมาไว้ใกล้ๆสิ่งเหล่านี้นะคะพวกตะปูหรือคลิปดีบกระดาษก็จะวิ่งเข้าหาตัวแม่เหล็กเขาเรียกว่าแรงดูดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กมีโลหะบางชนิดเช่นเหล็กนิกเกิลและโคบอลนะคะสารพวกนี้ก็จะอยู่ในวัตถุก็จะเป็นพวกน็อตตะปูคลิปหนีบกระดาษและลูกกุญแจนะคะทีนี้เรามาดูว่าวัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กคือวัตถุที่ไม่มีสารแม่เหล็กอยู่มีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกไม้แก้วยางกระดาษและโลหะบางชนิดได้แก่ทองแดงสังกะสีเงินอลูมิเนียมนะคะทีนี้เรามาดูก็คือไม้นะคะยางพลาสติกผ้าหรือแก้วนะคะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีสารแม่เหล็กอยู่ในตัวเวลาเราเอาแม่เหล็กเนี่ยมาวางสิ่งเหล่านี้ของพวกนี้จะไม่วิ่งเข้าหาหรือไม่มีแรงดูดนะคะเพื่อจะวิ่งเข้าหาแม่เหล็กนะทีนี้เรามาดูนะคะแม่เหล็กเนี่ยจะมีขั้วก็คือขั้วเหนือกับขั้วใต้ขั้วเหนือเนี่ยจะใช้ลักษณะสัญลักษณ์ตัว N ขั้วใต้ก็คือใช้สัญลักษณ์คือตัว S นะคะแม่เหล็กเนี่ยจะมีแรงแม่เหล็กอยู่โดยรอบแท่งของแม่เหล็กซึ่งตำแหน่งปลายแท่งของแม่เหล็กเนี่ยจะมีอำนาจแม่เหล็กสูงสุดก็คือแรงดูดนั่นเองนะคะและจะลดน้อยลงเมื่อเข้ามากึ่งกลางของแม่เหล็กโดยแรงแม่เหล็กจะวิ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต้นะคะนักเรียนดูนะคะตามภาพนะคะอันนี้จะเป็นแรงแม่เหล็กรูปแท่งอันต่อมาจะเป็นแรงแม่เหล็กรูปตัวยูนะทีนี้เรามาดูนะคะแม่เหล็กแต่ละแท่งเนี่ยจะมีแรงกระทำต่อกันและกันโดยอาจเกิดแรงดูดหรือแรงผลักกันได้นะคะมาดูอันที่หนึ่งเราวางแม่เหล็ก
ขั้วต่างกันไว้ใกล้กันก็คือขั้ว N กับขั้ว S นะคะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะก็จะเกิดแรงดึงดูดก็คือ2ขั้วนี้ก็วิ่งเข้าหากันแบบนี้นะคะต่อมาด้านขวามือเมื่อเราวางแม่เหล็กขั้วไว้ใกล้กันก็คือขั้ว N กับขั้ว N หรือขั้ว S กับขั้ว S นะคะจะเกิดแรงอะไรลองเรียนมาดูก็จะเกิดแรงผลักนะคะก็คือมันจะไม่วิ่งดูดเข้าหากันนะมันจะเป็นเกิดแรงผลักแต่ถ้าขั้ว N กับขั้ว S คือต่างขั้วกันเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหากันคือแรงดูดแต่ถ้าขั้ว N กับขั้ว N ขั้วอันเดียวกันนะคะจะไม่มีแรงดูดก็คือจะกลายเป็นแรงผลักนะทีนี้ทีเชอร์จะมีคลิปให้หนูดูนะนักเรียนดูนะคะโอเคนะคะทีนี้แล้วนักเรียนมาดูนักเรียนคิดว่าเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านจัดว่าเป็นแม่เหล็กหรือไม่เพราะอะไรเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วหรือทำโครงสร้างบ้านจัดว่าเป็นแม่เหล็กหรือไม่เพราะอะไรนักเรียนนึกภาพออกนะคะทีนี้คำตอบมาแล้วเขาบอกว่าเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านไม่ใช่แม่เหล็กแต่เป็นสารแม่เหล็กเพราะแม่เหล็กสามารถดูดเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านได้ซึ่งวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดูดได้เราเรียกว่าสารแม่เหล็กนะคะก็คือโครงสร้างนะคะโครงสร้างบ้านที่ใช้เหล็กทำหรือประตูรั้วที่ใช้เหล็กทำนะคะตัวนี้ไม่ใช่แม่เหล็กแต่เป็นวัตถุที่มีสารแม่เหล็กซึ่งเราสามารถเอาแม่เหล็กเนี่ยมาดูดได้แล้วคือมันดูดติดเอาพูดง่ายๆหรือเราจับแม่เหล็กอยู่เนี่ยแล้วยืนอยู่ใกล้ๆกับรั้วที่เป็นที่มีสารแม่เหล็กเราลักษณะว่าแรงดูดเนี่ยเราจะรู้สัมผัสได้เลยแรงดูดของแม่เหล็กที่วิ่งไปหาสารที่สารแม่เหล็กนะคะเราเรียนเข้าใจนะทีนี้การบ้านนะคะหน้าที่77ถึงหน้า78นะคะการบ้านนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านนะคะแล้วทำเสร็จแล้วถ่ายรูปการบ้านอ่ะส่งทีเชอร์นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทีเชอร์ขอจบการนำเสนอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย